วันนี้ Luxman Thailand ครับจะพาทุกท่านมารีวิวรถไฮเปอร์คาร์ที่ถูกสร้างมาเพื่อเป็นรถที่เร็วที่สุดในโลกนั่นก็คือ Koenigsegg Jesko Absolute แล้ววันนี้ครับ Luxman มีโอกาสพิเศษนะครับที่จะทลับกับช่องชิปเกียร์ไทยแลนด์ครับนี่คือพี่ตั้มนั่นเองครับตั้มสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตั้มก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับทางด้านการออกแบบโครงสร้างรถครับโดยเฉพาะรถซูเปอร์คาร์ครับที่พี่ตั้มเคยมีประสบการณ์มาแล้วหลายรุ่นแต่วันนี้เรามาเพื่อคันนี้เลยครับนี่คือ Jesko Absolute ก่อนที่จะออกรุ่นคันนี้เนี่ยมันจะมีรุ่น Jesko ธรรมดาก่อนความแตกต่างฮะของ Jesko ธรรมดากับ Jesko Absolute เป็นไงครับตามครับความแตกต่างหลักๆ ก็คือเรื่องของ Aerodynamic Package นะครับถ้าเป็น Jesko ธรรมดาเนี่ยจะเน้นเรื่องของ Downforce เน้นเรื่องของการทำ Track Time นะครับแต่ถ้าเป็นเจ้าตัว Jesko Absolute ตัวนี้นะครับก็จะเน้นเรื่องของการทำความเร็วในทางตรงนะครับเปรียบเทียบกับอย่างBugattiชิลอน อะไรเงี้ยที่เขาชอบแบบแข่งท็อปสปีดกันอะไรแบบนี้ครับเน้นความเร็วสูงสุดนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูกันเลยนะว่ารถตัวนี้ดีไซน์เป็นยังไงบ้างครับด้านหน้าฮะพี่ดำเจ้าสปลิตเตอร์ใหญ่เบิ่มเลยครับใหญ่มากเลยนะครับก็สังเกตโอ้โหเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ใช่ครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เพียวๆเห็นลายสวยงามนะครับที่เขาตั้งใจเลยนะครับสารให้แบบเป็นลวดลายใช่ครับเป๊ะมากๆด้วยเป๊ะครับเพราะว่ารถราคาระดับนี้แล้วก็ต้องความเป๊ะนี่ต้องสุดยอดอยู่แล้วนะครับสุดยอดนะครับอย่างแรกที่ผมเพิ่งสังเกตนะตอนนี้เลยก็คือกล้องหน้าครับกล้องหน้า กล้องหน้าอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีช่องเป็นช่องอากาศตรงกลางนี้นะครับถ้าเป็นตัวธรรมดาเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าจะมีทางออกของมันอยู่บนนี้จะมีช่องให้จะมีช่องตรงนี้ให้อากาศออกคือลักษณะเหมือนเป็น S ดักเขาก็ตัดอันนี้ออกไปเพื่อลด downforce ในบริเวณหน้ารถลดแรงกดนั่นเองนะครับแล้วก็แต่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวครับเพิ่มอีกนิดนึงตรงนี้เนี่ยของ Jesko ปกติเนี่ยมันจะมีช่องอากาศถูกมั้ยใช่ครับมันเลยทำให้ใส่หลังคาไม่ได้ปกติเขาจะต้องทุกรุ่นเนี่ยเขาต้องใส่หลังคาไว้ได้ไงครับถอดหลังคามาใส่ตรงเนี้ยทำให้รถรุ่นเนี้ยถอดหลังคามาใส่ได้แต่ถ้าเป็นตัวธรรมดาจะใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้โอเคเป็นเสริมเรื่องของความ practicality ใช้งานใช้งานง่ายมากขึ้นนะครับมาดูไฟหน้ากันนิดนึงนะครับสิ่งที่ผมเพิ่งสังเกตวันนี้เหมือนกันเพราะผมไม่เคยเห็นรถตัวจริงมาก่อนไฟเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นไฟรถยนต์ทั่วไปเนี่ยมันก็คือเป็นโคมแล้วก็โปรเจกต์ไฟออกมาตรงๆใช่ไหมครับอันนี้เป็นการโปรเจกต์เข้ามาที่กระจกนะครับไฟจริงๆมันจะซ่อนอยู่ข้างในครับเนี่ยจะมีไฟซ่อนอยู่ด้านในของตัวรถนะครับแล้วก็โปรเจกต์ไฟชิ่งมาที่กระจกชิ่งแล้วก็ออกไปข้างหน้าแล้วก็ออกข้างหน้าโดยที่บริเวณโคมทั้งหมดเนี่ยเป็นเวนต้าแบล็คคนที่เคยแบบติดตามนะก็น่าจะเห็นมันจะมี BMW ที่ดำที่สุดดำที่สุดนั่นแหละคือเป็นสีลักษณะเดียวกันก็คือเป็นเวนต้าแบล็คการดีไซน์แบบเนี้ยเลยทำให้รูปทรงของตัวไฟเนี่ยมันเล็กแบบเล็กกว่าโคมไฟของรถยนต์ทั่วๆไปได้จนแบบแทบอีกนิดเดียวนี่เป็นเส้นแล้วเนี่ยครับคือเล็กมากนะครับตอนที่มันออกมาครั้งแรกอ่ะผมก็คิดว่ามันยังไม่ใช่โปรดักชันคือคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวพอโปรดักชันจริงๆไฟมันต้องใหญ่กว่านี้เพิ่งมาออกวันนี้เองว่าอ๋อมันทำอย่างนี้นี่เองทำให้เรียวและเล็กทำให้มันดูเรียวขึ้นครับครับถัดจากไฟครับสิ่งต่อมาก็คือตรงนี้ครับอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นลูเวอร์เป็นช่องแบบว่าระบายอากาศออกจากซุ้มล้อหน้าเพราะว่าเวลาที่รถวิ่งไปเนี่ยครับอากาศมันจะถูกล้อตีอยู่ในซุ้มล้อพออากาศมันถูกตีเนี่ยมันก็จะไปกระทบกับซุ้มล้อด้านบนแล้วก็เกิดแรงยกทีเนี้ยเขาก็ต้องมีลูเวอร์ลักษณะเนี้ยเพื่อไล่อากาศออกเพื่อไม่ให้ลมมันตีซุ้มล้อเป็นการลดแรงยกถ้าเป็นรุ่นปกติอะครับมันจะเป็นสแลตเป็นซี่แต่ถ้าอันเนี้ยจะเป็นรูเป็นรูเล็กๆความแตกต่างก็คือถ้าเป็นซี่ๆครับอากาศที่มันถูกตีแล้วไหลผ่านออกมาเนี่ยมันจะแรงไปพอแรงแล้วเนี่ยอากาศที่มาจากข้างหน้ามาปะทะมันจะเกิดแดรกแต่พอเขาเปลี่ยนมาเป็นรูๆแบบเนี้ยลักษณะมันเหมือนกับว่าอากาศมันระเหยออกจากซุ้มล้อคือค่อยๆออกไม่ได้ออกมาแรงๆแบบนั้นทำให้ลดเรื่องของความต้านทานอากาศได้ในตรงนี้ด้วยมันก็จะลื่นลมขึ้นอ่ะว่าอย่างงี้ใช่ครับปื๊ดไปเลยครับ
ครับแต่แน่นอนว่าประสิทธิภาพในการรีดอากาศออกจากซุ้มล้อก็อาจจะน้อยลงไปครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่สังเกตเห็นก็คือตรงนี้นะครับคือถ้าใครได้เห็นตัว Jesco ปกติมันจะเป็นวิงเล็ตขึ้นมามีลักษณะเป็นเอ็นเพลทปีกนะเป็นปีกขึ้นมาอันเนี้ยเขาก็เปลี่ยนชิ้นนอกนะเอาชิ้นคาร์บอนไฟเบอร์เนี้ยใส่เข้าไปแทนเพื่อลดในเรื่องของดาวฟอสอันเนี้ยดาวฟอสอันนี้เป็นเรื่องของการลดดาวฟอสนะครับขนาดข้างหน้าเนี้ยก็จะมีเหมือนกันในตัวธรรมดาแต่เนี้ยเขาก็ตัดออกคือเขาพยายามตัดทุกสิ่งอย่างที่ทำให้เกิดแรงต้านอากาศทุกสิ่งอย่างที่ทำให้เกิดดาวฟอสนะครับเพราะจะทำให้รถช้าลงใช่ครับนั่นเองล้อเป็นคาร์บอนคาร์บอนไฟเบอร์ครับโอ้โหตัวนี้แม่สวยงามจริงครับการเบรกก็เป็นคาร์บอนเซรามิกคือตอนนี้เขาพัฒนามาจนสวยขนาดนี้แล้วไอ้ล้อคาร์บอนไฟเบอร์ของโคนิเซกตัวแรกนะผมพูดตรงๆเลยว่าไม่สวยเลยไม่สวยไม่สวยเลยอันนี้พอมาอันนี้สวยละแล้วก็มีเซ็นเตอร์ล็อกนะครับนี่เป็นโลโก้นะครับสวยงามจริงครับล้อเป็นมิชลินไพลอตสปอร์ตครับ2นะฮะซึ่งก็น่าจะทำมาโดยเฉพาะเลยไหมของรถรุ่นนี้นะครับคิดว่าน่าจะต้องเฉพาะเลยครับเพราะว่าด้วยความเร็วขนาดนี้ยางทั่วไปน่าจะทนไม่ไหวนี่ฮะ265 35 Z R20 ครับล้อหน้าเป็น20ฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งรูระบายอากาศที่ระบายอากาศจากซุ้มล้อนะครับก็ไล่อากาศอย่างที่บอกเมื่อกี้เป็นการลดเพรสเชอร์ที่อยู่ในซุ้มล้อเป็นการลดลิฟต์แล้วก็ทำให้เกิดดาวฟอสครับนะครับมีอีกจุดนึงที่แตกต่างอันนี้2จุดเลยครับ2จุดเลยคือตรงนี้กับตรงนี้นะครับมันจะมี2จุดด้วยกันถ้าเป็นตัวธรรมดาเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นวิงเล็ตลักษณะเหมือนข้างหน้าเหมือนกันตรงนี้เนี่ยก็เพื่อลดดาวฟอสเช่นเดียวกันคือจริงๆตรงนี้มันลดดาวฟอสได้ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันก็อย่างละนิดอย่างละหน่อยครับมันก็ต้องช่วยๆกันเพื่อให้ได้แบบดาวฟอสที่น้อยที่สุดเพื่อให้เกิดแรงต้านน้อยที่สุดครับครับมาถึงล้อนี่ทำไมเอ้ยไม่เหมือนกันล้อหน้าไม่ปิดล้อหลังปิดนะครับจริงๆถ้าดีที่สุดอ่ะผมว่าต้องปิดทั้งสองล้อครับแต่อาจจะมากกว่านี้อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นดีไซน์ช้อยส์หรือว่าอาจจะอะไรก็แล้วแต่หรือ CFD แล้วแบบนี้ดีกว่าเนี่ยผมไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้เพราะผมไม่ได้เป็นคนรัน CFD รถคันนี้นะครับแต่ล้อจริงอ่ะเป็นลายเดียวกันใช่เป็นล้อลายเดียวกันล้อเหมือน Jesco รุ่นปกติเลยครับครับแต่อันนี้สามารถถอดได้ถอดได้ตรงนี้นะครับเลือกได้แล้วก็ขนาดยาง325/30/ZR21 ครับเป็นขอบ21ฮะถัดมาสิ่งที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดอีกอย่างหนึ่งก็คือบริเวณนี้นะครับครับบริเวณใต้ไฟท้ายถ้าเป็นใช่ครับถ้าเป็น Jesco ปกติเนี่ยจะไม่ยื่นออกมาขนาดนี้มันจะเท่ากันมันจะตัดเท่ากันแค่นี้มันจะตัดแบบนี้แต่ทีนี้ทำไมต้องยื่นออกมาหลักการเนี้ยเหมือนกับ McLaren Speed Tail Long Tail พวกเนี้ยทำไม McLaren ถึงต้องทำท้ายให้ยื่นออกมาต้องทำใหที่เขาเรียกว่าลองเทลคือทำให้มันตูดมันยาวไปยาวขึ้นก็เพื่อที่จะลดแรงต้านอากาศในหลักการของแอโรไดนามิกครับหรือว่าฟลูอิดไดนามิกใดๆก็ตามเนี่ยรูปทรงที่ลู่ลมที่สุดคือรูปหยดน้ำตารูปหยดหยดน้ำแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ยาวออกมันก็จะเกิดเป็นรูปทรงกลมใช่ไหมครับกลายเป็นรูปทรงกลมทรงรูปทรงแบบนั้นเนี่ยก็จะมีแรงต้านอากาศที่มากกว่าทรงหยดน้ำ อันเนี้ยเขาพยายามที่จะทำให้รูปทรงของตัวรถเนี่ยเป็นหยดน้ำมากขึ้นด้วยการยืดตูดออกมาเขาก็จะได้เพิ่มตรงนี้ครับอันเนี้ยคือเป็นเหมือนลักษณะเหมือนข้างหน้าเลยก็เป็นการไล่อากาศออกมาจากซุ้มล้อเหมือนกันอันเนี้ยผมเข้าใจว่าเนื่องจากตัว Jesco ปกติเนี่ยมันจะมีปีกมีวิงหลังอันแบบมหึมามากก็ล่มเลยทำให้ด้านท้ายของตัวรถเนี่ยมีดาวฟอสที่สูงแต่พอถูกตัดอันนี้ออกไปแล้วมันอาจจะเกิดความไม่บาลานซ์ของดาวฟอสเขาเลยจะต้องเพิ่มไล่อากาศจากซุ้มล้อหลังออกมาทางด้านนี้เพื่อช่วยสร้างดาวฟอสเขาเรียกว่าเพื่อช่วยลดลิฟต์คือเดิมทีถ้าเป็นสโคปกติเนี่ยมันอาจจะเกิดแรงลิฟต์ตรงนี้มากกว่าแต่ว่ามาเกิดดาวฟอสตรงนี้ปุ๊บมันก็เหมือนหักล้างกันแต่ทีเนี้ยพอตัววิงเนี่ยมันหายไปแล้วมันก็ต้องมีตัวนี้เพิ่มขึ้นมานิดนึงอะไรแบบนี้ครับซึ่ง
ก็แน่นอนอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ผมไม่ได้เป็นคนรัน CFD ผมไม่สามารถรู้ได้ 100% แต่เขารัน CFD มาแล้วเขาคิดว่าอันเนี้ยมันคือเพอร์เฟคที่สุดสำหรับเขาแล้วเขาก็เลยแบบดีไซน์ออกมาในลักษณะนี้ครับแล้วพูดถึงเจ้า CFD นะครับอีกอย่างนึงที่เป็นผลผลิตของ CFD ของรถคันนี้ก็คือตัวนี้ครับตัวปีกอันนี้คืออย่างผมเนี้ยเห็นครั้งแรกแล้วผมก็งงมากว่าจะเหลือไว้ทำไมเหมือนมันหายไปไหนใช่เพราะว่าเดี๋ยวจะมีสปอยเลอร์ลักษณะปีกอันนี้คือสังเกตเขาเรียกชาร์กฟินชาร์กฟินชาร์กฟินหน้าที่ของชาร์กฟินจริงๆแล้วครับหลายคนจะคิดว่ามีไว้เพื่อ stabilize ตัวรถในขณะที่แบบวิ่งทางตรงทำให้รถแบบนิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยในทางตรงแต่จริงๆแล้วชาร์กฟินไม่ได้ทำให้รถนิ่งขึ้นในทางตรงนะครับแต่ว่าเป็นการทำให้รถนิ่งขึ้นขณะเข้าโค้งแต่อันเนี้ยคือในเมื่อรถคันเนี้ยมันไม่ได้เน้นว่าทำจะต้องเข้าโค้งอยู่แล้วเนี่ยจะมีชาร์กฟินมาทำไมอันนี้ผมไปทราบข้อมูลมาว่าตัวคนดีไซน์เองเนี่ยก็ไม่คิดเหมือนกันแต่บังเอิญเป็นการทดลองใน CFD แล้วเขาบอกว่ามีชาร์กฟิน2อันเนี้ยค้างไว้อยู่แบบเนี้ยมันให้ค่าแดรกที่ต่ำกว่าแบบไม่มีก็เลยต้องมีก็เลยต้องมีอันเนี้ยถ้าถามผมเดาอันนี้เดานะครับเมื่ออากาศไหลมาจากหน้ารถเนี่ยครับในบริเวณเนี้ยเนื่องจากรูปทรงของตัวโคนิเซกเนี่ยซิลูเอทของมันจะเป็นรูปของเหมือนไข่ X-shape เนี่ยข้อเสียของมันอย่างนึงคือบริเวณเนี้ยจะเกิด air separation ขณะที่วิ่งเร็วๆแต่พอสังเกตดูว่าตรงเนี้ยตัวชาร์กฟินอันเนี้ยมันมี2อันแล้วเป็นลักษณะรูแคบลงมาอาจจะทำให้ air separation ในบริเวณเนี้ยน้อยลงและเกิด vortex ตามจุดต่างๆนี้นะครับเพื่อลด air separation ของตัวบริเวณท้ายรถถ้อยเสียเหมือนเดิมถ้อยเสียเหมือนเดิมครับดิฟฟิวเซอร์เหมือนเดิมดิฟฟิวเซอร์เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วก็เมื่อกี้ที่คุยกับป๋าไปก็คือสังเกตว่าบริเวณเนี้ยตั้งแต่ช่วงดิฟฟิวเซอร์จนถึงตูดเป็ดเนี่ยมันยาวแค่ประมาณคืบกว่าๆเท่านั้นเองคือมันแคบมากๆครับถ้าเป็นรถรุ่นอื่นหรือยี่ห้ออื่นเนี้ยมันจะใหญ่กว่านี้เยอะมากตัวเนี้ยเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้แดรกต่ำเนื่องจากว่าพื้นที่หน้าตัดท้ายรถเนี่ยน้อยพอพื้นที่หน้าตัดท้ายรถน้อยอากาศมันก็จะลู่ออกมาได้ดีขึ้นเปรียบเทียบกับสมมุติอย่างรถตู้เงี้ยหรือรถกระบะหรือรถที่ท้ายพื้นที่หน้าตัดเยอะเนี่ยมันจะทำให้เกิดเทอร์บูลเลนซ์เยอะพอเกิดเทอร์บูลเลนซ์เยอะมันก็เกิดแดรกเยอะแต่อันเนี้ยเขาพยายามทุกอย่างเพื่อลดแดรกและลดดาวน์ฟอร์สใช้ CFD ใช่ครับใช้ CFD ครับก็คือเหมือนอธิบายง่ายๆคืออะไรคือการซิมูเลตการซิมูเลต CFD คือ Computational Fluid Dynamic เป็นการใช้คอมพิวเตอร์มาคำนวณเรื่องของอากาศพลศาสตร์ครับซึ่งในรถยุคใหม่เนี่ยต้องผ่านอันนี้เลยใช่ครับรถยุคใหม่ต้องผ่านคือเมื่อก่อนเขาจะเอาไปเข้า Wind Tunnel อุโมงค์ลมเข้าอุโมงค์ลมแล้วก็ develop ในอุโมงค์ลมทุกวันนี้เขาจะ develop ใน CFD และใช้อุโมงค์ลมเป็นการ evaluate CFD เท่านั้นเองใช่ครับรถคันนี้เอาในมุมมองผมนะจริงๆแล้วอ่ะนอกจากการลด dragสิ่งสำคัญของรถคันนี้คือการลดดาวฟอร์สลดดาวฟอร์สหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยดาวฟอร์สเยอะดีแต่จริงๆแล้วอันเนี้ยดาวฟอร์สน้อยดีกว่าเพราะว่ารถต้องการที่จะวิ่งทางตรงวิ่งเร็ววิ่งเน้นท็อปสปีดพอรถวิ่งเร็วๆเนี่ยการที่มีดาวฟอร์สในรถเนี่ยครับจะทำให้ยางมันเกิดโหลดความร้อนพอเกิดโหลดมากๆมันเกิดการสั่นพอยางมันสั่นปุ๊บปุ๊บเงี้ยเร็วๆมากๆเนี่ยมันก็จะเกิดความร้อนพอเกิดความร้อนยางก็จะระเบิดแตกได้ใช่ครับเขาก็พยายามทำทุกอย่างให้เรื่องของดาวฟอร์สเนี่ยมันนิวทรัลมากที่สุดก็คือไม่เกิดลิฟต์ไม่เกิดดาวฟอร์สให้ได้ใกล้เคียงที่สุดใช่ให้กลางที่สุดให้กลางที่สุดครับนะครับมาถึงเครื่องยนต์บ้างครับเครื่องยนต์เป็นเครื่อง V8 Twin Turbo V8 Twin Turbo 1,600 แรงม้า 1,600 แรงม้ามีเกียร์ที่พิเศษมากๆใช่ครับเกียร์เนี่ยก็จะเป็นเกียร์ตัวเดียวกับ Jesco ธรรมดาก็คือเขาเรียก LST Light Speed Transmission ซึ่งอันเนี้ยผมได้ทำข้อมูลอย่างละเอียดยิบเลยอยู่ในชิปเกียร์ก็เข้าไปดูได้นะครับมันจะเป็นเกียร์ที่ใช้โซลินอยด์ควบคุมคลัชซึ่งคลัชปกติเนี่ยคลัชรถยนต์ก็จะอยู่ระหว่างเกียร์กับเครื่องยนต์ใช่ไหมครับอันนี้คือคลัชจะอยู่ที่เฟืองแต่ละตัวทำให้การเปลี่ยนเกียร์เนี่ยรวดเร็วแบบเร็วมากเหมือนชื่อเขาเลยไลท์สปีดเลยแล้วก็มีน้ำหนักเบาโดยปกติแล้วเกียร์ถ้ามีลักษณะเนี้ยอาจจะหนักแบบเป็น100 กิโลครับลูกเนี้ยหนักอยู่ประมาณ90 กิโลราวๆนี้90 กิโลใช่ครับ
เอาละครับนี่ก็คือข้อมูลคร่าวๆนะครับของเจ้า Jesco Absolute คันนี้ครับที่ถือว่าจะเป็นรถที่เร็วที่สุดในโลกในอนาคตอันใกล้นี้ครับทางคุณคริสเตียนวอนคุนิเซกได้บอกไว้นะครับว่ารถคันนี้500กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่สบายๆนะครับแต่ตอนนี้กำลังหาที่วิ่งอยู่นะครับจะทำยังไงให้ปลอดภัยนะครับและสำหรับถ้าสมเสร็จแรงเสียดทานอากาศของคันนี้นะครับสามารถทำได้ถึง 0.278 ซึ่งถือว่าดีไหมฮะน้อยมากครับคือดีน้อยเนี่ยคือดีนะว่ายิ่งน้อยยิ่งลู่ลมในซูเปอร์คาร์หรือไฮเปอร์คาร์ทั่วไปเนี่ยเลข3ขึ้นครับบางคันเลข4เลยด้วยซ้ำใช่เพราะว่าต้องการมีช่องลมอะไรต้านลมอยู่แล้วใช่ครับและสำหรับใครที่สนใจรถคันนี้นะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเพราะว่าขายหมดเรียบร้อยแล้วนะครับแต่วันนี้ก็ขอบคุณจันตั้มนะครับที่มาร่วมสนทนาวิพากษ์วิจารณ์รถคันนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งให้ช่อง Luxman Thailand และ Chip Gear Thailand ด้วยนะครับวันนี้ผมและพี่ตั้มขอลาไปก่อนพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสำหรับจำนวนผลิตของรถรุ่นนี้ครับมีเพียง125คันทั่วโลกนะครับและลูกค้าสามารถเลือกได้ครับว่าจะเอารุ่น Jesco ธรรมดาหรือ Jesco Absolute ครับสำหรับค่าตัวของรถตัวนี้ครับมาเมืองไทยก็อยู่ที่ประมาณ350ล้านบาทครับแต่ต้องขอแสดงความเสียใจกับคนไทยทุกคนนะครับเพราะว่ารถทั้ง125คันมีเจ้าของไปเรียบร้อยแล้วครับ